วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อเนาะสตอรี่ระหว่างฮิโรชิกับโอเวอร์นะผมในสตาร์ทาวก่อนเข้าเนื้อหาคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับผมโอเคสตอรี่นี้นะผมเมื่อวานที่ผมดูไปนะผมก็เป็นฝั่งฮิโรชิที่ทำสกอร์เนี่ยเบียดโอเวอร์เข้ามานะผมแต่ปรากฏว่าวันที่3นะผมเมื่อวานปรากฏว่าฮิโรชิกับกลายเป็นตัวหลุดเพิ่มในช่วงก่อนลีนั่นเองคือฮิโรชิมากันไม่ครบนะครับผมมากันไม่ครบเลยกลายเป็นตัวหลุดเพิ่มจนทำให้สกอร์เนี่ยในฝั่งของโอเวอร์เนี่ยนำชิงห่างไปถึง30กว่าเคสผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับผมและในช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นละนะครับผมก็ไปเกิดไฟหลังลีกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไฟเนี่ยผมมองว่าเป็นไฟตัดสินละเป็นไฟถ้าจะเป็นไฟตัดสินก็คือถ้าโอเวอร์ชนะไฟนี้ไปได้ก็คือจะชนะเลยเพราะว่าเหลือไม่กี่เคสเท่านั้นนะผมก็ในฝั่งของฮิโรชิเองถ้าชนะก็มีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันในสตอรี่นี้เป็นไปได้สูงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ความได้เปรียบเนี่ยไปตกอยู่ในฝั่งของโอเวอร์มากกว่านะผมซึ่งไฟหลังลีปรากฏว่าภาพเก่าภาพเดิมครับเหมือนภาพเมื่อตอนวันที่2ที่ฮิโรชิคือลงไม่พร้อมกันและเหมือนกับว่าไม่มีคนที่สั่งคอทีมจังหวะนั้นคือไอ้กะในฝั่งของสายฟ้าฮิโรชิโดนยิงตกรถไปนะผมพอขาดสายฟ้าเนี่ยคนที่คอทีมผมไม่แน่ใจนะคอแก๊งในวงไฟจริงของฮิโรชิเป็นใครนะผมทำให้จังหวะลงเนี่ยพลาดหลายๆครั้งที่แพ้ไฟของโอเวอร์ถามว่าโอเวอร์ไฟแข่งไหมผมมองว่าไฟเขาก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับอาร์อาร์หรือว่าทางด้านของเสียไม่ได้แต่เมื่อเทียบผมมองว่าโอเวอร์ยังไม่ขนาดนั้นแต่ในเรื่องของการรีไฟเนี่ยรีเก่งสกิลเพย์ผู้เล่นอาจจะเซนเกมอาจจะยังไม่ถึงกับไรหลักแต่ว่าการรีการชุบกัดศพอะไรพวกเนี้ยทำได้ดีนะผมดีดีเฟกต์ดีมากแต่ละคนนะผมเร็วนะผมก็ปรากฏว่าพอฮิโรชิเนี่ยลงไม่พร้อมกันก็เหมือนกับลงไปให้ในฝั่งของโอเวอร์ฆ่าไปทีละคน2คนจนโดนกักศพไปเรื่อยเหมือนภาพวันที่2เลยที่ฮิโรชิแพ้ไปอ่ะก็โดนครับโดนไปน่าจะทั้งแก๊งเลยนะโดนอุ้มจนสกอร์ผมไม่แน่ใจแล้วช่วงดึกประมาณตี2ตี3เนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาตัดจบไปหรือยังผมดูไม่จบนะผมดูไม่จบแต่น่าจะเป็นฝั่งโอเวอร์แหละที่ชนะในสตอรี่นี้อย่างแน่นอนอีกแล้วนะผมถามว่าสตอรี่นี้เดือดไหมเดือดครับมันสูสีในเรื่องของจังหวะมากกว่าอย่างวันแรกเนี่ยฮิโรชิอาจจะโดนวันที่2ฮิโรชิตีกลับมาได้จนสกอร์เปียกกันวันที่3กับพีกลายเป็นฝั่งของโอเวอร์นะที่เอาชนะเหมือนฮิโรชิพลาดเองจังหวะเกมมาดีวันที่2แล้วแต่ว่าวันที่3มาไม่ครบด้วยในช่วงแรกกลายเป็นตัวหลุดเพิ่มไปทำให้เล่นยากนั่นเองก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับสตอรี่ในสตาร์ทาวในครั้งนี้ระหว่างฮิโรชิกับโอเวอร์นะผมก็เดือดใช้ได้เลยครับ45ใบเนาะนะตอนนี้สกอร์อย่างที่บอกผมสกอร์ก็คือโอเวอร์นำอยู่แต่ไม่รู้ว่านำเท่าไหร่แต่ที่ผมดูเมื่อคืนเนี่ยนำอยู่37ต่อ20กว่าแต่ดูจากสถานการณ์นะตอนนี้แล้วฮิโรชิเหมือนกับมีการคัดคนออกแก๊งด้วยเมื่อวานที่ผมดูนะผมไม่รู้ว่าจะตัดจบเลยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูจากสถานการณ์แล้วโอกาสในฝั่งของโอเวอร์เนี่ยที่จะชนะตอนนี้ก็คือแทบจะ 100% ไปแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าว่ามีสตอรี่ที่ไหนเดือดเดี๋ยวผมจะมารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันแล้วผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี